ผมได้ไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะคำนึงถึงเรื่องที่ว่าเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเราไม่ควรที่จะไปเที่ยวแล้วไปเอาอะไรกลับมาครับผมว่าสิ่งที่เราจะเอากลับมาได้น่าจะเป็นแค่ประสบการณ์หรือว่ารูปถ่ายสวยๆมากกว่าส่วนสิ่งที่เราทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ขยะมันควรจะเป็นแค่รอยเท้าที่เราไปถึงตรงนั้นครับผมซึ่ง นี่ขนาดยังตอบไม่จบนะครับเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าบางทีผมไปเที่ยวเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะช่วยเก็บขยะได้ด้วยมันก็ยิ่งทำให้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นก็จะยิ่งดีขึ้นครับโอ้โหอันนี้ปรบมือได้แล้วฮะจบแล้วครับ